ยืมมารีวิวนะครับสำหรับรายละเอียดราคาลิงก์แล้วก็สเปคใต้คลิปม,มีบอกนะครับเล่มนี้เป็นของคุณแอชนะครับนี่คือมีวอกกี้สปริงแอสซิสต์นะครับเป็นฟาสแบ็กซีรีสก็คือเป็นมีดที่พกพาเป็นมีดพับสำหรับช่างแล้วก,ก็งานใช้งานอาท์ดนะครับเป็นนักล่าเป็นพรานตกปลาหรือว่าใช้ชีวิตยังชีพพวกนี้เป็นมีดราคาไม่สูงมากนะครับก็น่าจะประมาณ หลักพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับโดยรหัสตัวนี้คือ4 8 2 2 1 5ขีดขีดนะครับ Fastback Series Camo Spring Assist เป็นสปริงช่วยกลางด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่ามีจะกลางได้รวดเร็วนะครับด้วยการดันสตาร์ทหรือฟลิปเปอร์แท็บนะครับใบเป็นสแตนเลสสตีลที่คมนานนะครับระบบสไลด์ล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ฟลิปเปอร์สามารถจะใช้เปิดมีดได้สะดวกนะก็จะบอกเป็นฟลิปเปอร์ไนฟ์นะครับ เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ Fastback Series ก็เป็นมีดพับของ m i l w a u k ี e นะครับซึ่งก็หลายคนก็นิยมใช้มีดช่าง m i w w k u k e e อยู่แล้วนะด้านหลังก็มีรูแลนย์ดโฮด้วยเดี๋ยวลิงก์ผมจะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาแกะกันแพ็กเกจกันเลยคือแพ็กเกจของม i l w a u k ี้เขาก็ทำมาเป็นลักษณะแบบฉีกแบบนี้นะครับซึ่งถามผมว่ามันแกะสะดวกไหมก็สะดวกครึ่งไม่สะดวกครึ่ง ยกแบบนี้ออกมาอ่ะโอเคตามนี้เลยตัวมีดนะครับเป็นมีดพับขนาดกลางๆเนาะไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักดูนะครับผมเขากลางออกมาให้เห็นเลยนะว่าหน้าตาอย่างนี้นะครับเพื่อผู้ใช้งานก็จะได้แบบเลือกใช้งานได้ว่าเอออยากได้มีดทรงแบบไหนนะน้ําหนักมีดทั้งเล่มเลยนะครับ106นกะครับ106กรัมถือว่าไม่หนักนะครับกับมีดเล่มขนาดนี้ไซส์ประมาณนี้เพราะถือว่าเป็นมีดที่ ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลกับขนาดไซส์ของเขาอยู่นะครับมีขนาดพับเก็บพกพาเคลื่อนย้ายได้อยู่ที่11.5เซมหรือประมาณ4.5นิ้วและมีดกลางได้สะดวกด้วยการดันฟลิปเปอร์แทบด้านหลังตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมีดก็จะถูกดีพลอยหรือว่ากลางออกมาความยาวเมื่อกางพร้อมใช้อยู่ที่7.5นิ้วหรือ19เซนมโดยประมาณความยาวของใบอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วหรือ2.9นิ้วนะครับประมาณ7.6ซนเมตร ถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับกลางๆอยู่ในขนาดไซส์ที่พกพาในชีวิตประจำวันได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ไม่เป็นภาระด้วยเรามาดูกันส่วนที่เป็นใบนะครับของเจ้ามีเล่มนี้กันก็คือเขาใช้สเตเลสสตีลเกรดนะครับซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะเขาเป็นสเตเลสสตีลเกรดอะไรนะแต่ผมเดาว่าเป็นมีดผลิตในจีนเนาะแต่เป็นแบรนด์อเมริกันก็น่าจะเป็น 8CR อะไรพวกนั้นซีรีส์ CR นะครับโครเมียมสเตเลสสตีิลซึ่งทรงของใบในเล่มนี้ก็จะเป็นทันตกนะครับซึ่งเป็นอเมริกันทันโตกจะมีสันมีดที่ค่อนข้างโค้งมนลงนะครับตรงปลายอยู่ต่ำกว่าแนวสันค่อนข้างมากเลยแล้วก็จะมีด้านหน้าที่เป็นคมเยื้องเฉียงแบบนี้นะครับทำให้แทงทะลวงได้สะดวกรวมถึงคมด้านหน้าก็มีคมแบบเรียบที่สามารถจะใช้งานตัดทั่วไปหรือการเจาะทะลวงได้คมตัดด้านหลังนะครับใช้งาน สำหรับตัดวัสดุที่มีความหนาเหนียวแน่นอย่างเช่นสายยางเชือกถาวัน,นะครับรวมถึงผ้าหนาๆผ้าใบผ้ายีนพวกนี้นะครับก็ใช้สามารถตัดได้ออกแบบมาเป็นฟันละเอียดกับหยาบห่างก,กับแคบสลับกันเรียกว่า serrated นะครับหรือว่าเป็นฟันกึ่งฟันเลื่อยฟันหยักนั่นเองทําให้บาดเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ดีส่วนเรื่องของคมแต่ละแบบนะครับผม อธิบายไว้แล้วใน FoxCast พี่เข้าไปดูย้อนหลังใน Playlist FoxCast ได้นะผมจะอธิบายเรื่องว่าคมหยาบคมละเอียดต่างกันยังไงนะครับผมส่วนของการเจียใบยขึ้นคมในเล่มนี้ก็เป็นห l อโลกรายนะครับซึ่งก็จะมีความเฉียบบริเวณคมหลักตัดนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ flat grind ที่มีความหนากว่าแต่ดูอีกทีก็คือเป็น hollow g r i ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็จะมีความาง่ายต่อการใช้แทนทะลวลงรวมถึงการกรีดตัด ส่วนของด้ามน,นะครับจะเป็นด้ามที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งอันนี้น่าจะเป็น g l a s ฟิลไนลอนนะครับก็คือไนลอนเสริมใยแก้วซึ่งมีความทนทานต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักที่เบานะครับการทนต่อมลภาวะอย่างเช่นอุณหภูมิที่เย็น อุ่นร้อนนะครับรวมถึงการกระแทกการกดทับการกระเทือนเวลาตกนะครับรวมถึงแรงบิดแรงกดต่างๆก็ตามด้ามแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นมีดที่ด้ามจับถนัดมากเล่มหนึ่งนะครับถนัดในแง่ของ feeling เวลากำนะครับรู้สึกดีมากนะไม่ใช่ความยาวหรือพื้นที่ในการกริปส่วนด้านบนจะมีจิมปิ้งครับที่เป็นจิมปิ้งอยู่บนเฟรม ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นสเตเลสเซีรดลไลเนอร์บางๆด้านในค้ำไว้อีกทีทำให้โครงสร้างแข็งแรงส่วนระบบล็อกนะครับเป็นระบบ a ซิ s l o อกนะครับซึ่งระบบ a ซิ s l o อกนี้นะครับก็จะถูกเรียกแบบทั่วไปว่า cross bar ล็อกแต่ axis l o อกนี่มันเป็นลิขสิทธิ์ของ benchmade นะครับขวางด้วยการใช้ตัวแกนนะครับดันขึ้นมาขวางใบมีดทำให้ใบมีดพับลงไม่ได้แลบเ l a d e p l a t เล่มน,น,นี้มีซด์เวย์นะครับซ้ายขวานิดหน่อยแต่บนล่างเนี่ยไม่มีนะครับก็มีความโยกยกนิดหน่อยแต่ก็ไม่แย่ ส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นวัสดุ glass-fil nylon ที่มีน้ำหนักเบาไม่ดูดซึมความชื้นและน้ำแต่เขาจะยังทำการชุบไฮโดรโคดก็คือเป็นฟิล์มลวดลายต่างๆซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นลวดลายต้นไม้นะครับน่าจะเป็นป่าใบไม้ร่วงอะไรประมาณนี้ซึ่งชุบไฮโดรโคดแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะาฟิล์มไฮโดรโคมันจะเป็นลักษณะ พิมพ์พริน์มาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มาวางบนผิวน้ําจากนั้นก็พ่นสเปรย์เดเวลลอปเข้าไปแล้วก็เอาตัววัสดุเนี่ยชุบลงไปนะทำให้มันมีลวดลายเกิดขึ้นมาตัวลวดลายนี้ก็จะช่วยพรางนะครับในการใช้งานเวลาอยู่ในป่าหรือว่าใช้งานสําหรับล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะทําให้พบเห็นได้ยากข้อดีก็คือมันพรางไปกับป่าแต่ข้อมันเท่นะครับแต่ข้อด้อยก็คือถ้าทาหล่นในป่าโอกาสจะพบเจอก็ยากด้วยเพราะมันคล้ายกับใบไม้บนพื้นหรือว่าในป่านะครับแบรนด์มีโบกี้ ส่วนของหลังก็จะปิดมาถึงด้านหลังตรงนี้และคลิปนะครับก็จะออกแบบมาเป็นแบบ Lightweight Y clip ก็คือเป็นคลิปลวดซึ่งติดตั้งมาบริเวณด้านขวาของด้ามแบบ tip up carry ก็คือปลายชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าพกมีดเนี่ยปลายมีดจะชี้ขึ้นแล้วก็เน็บแบบนี้เป็นคลิปที่มีน้ําหนักเบาหนีบได้แน่นนะครับแล้วก็ ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับไม่เจาะไม่ทำให้กระเป๋าขาดยึดไว้ด้วยสกรูฟิลิปหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับถอดออกได้เลยถ้าไม่ต้องการแต่ย้ายตำแหน่งไม่ได้แล้วก็ท้ายก็มีรูรันยัดหนึ่งรูด้วยนะครับการ,การกลางก็ทําได้สะดวกด้วยการดึงฟิปเบอร์แท็บลงด้านหลังแบบนี้นะครับมีก็จะถูกกลางออกมาเพราะว่าตัวมีดเองเขามีสปริงนะครับช่วยกลางช่วยดันเห็นไหมนะครับเมื่อพี่ๆเพื่อนๆผู้ใช้งานดันมันก็จะกลางมาส่วนระบบล็อกนะครับก็เป็นครอสบาร์ล็อกก็คือเป็น ตัวเดือยของโลหะขวางหลังโคนนะครับเราดึงลงแบบนี้ใบมีก็จะเป็นอิสระแล้วก็พับลงได้นะครับจะใช้2มือพินชิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วดัน,นให้เป็นอิสระก็ใช้งานได้สะดวกดีก็นี่คือมีวอกกี้ฟาส t b a บ็กซีรีส์นะครับนี่นะ48221535นะครับเป็น Real Tree หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับลายลายคาโมเท่ดีนะครับราคาน่าจะไม่โหดหายแต่ว่ามันก็ดูดูสวยดีนะครับแล้วเหมาะกับ การใช้งานแบบเป็น Outdoor มี Outdoor เป็นมีดคอมเพกประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ิอนหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดี h e บีเอาท